This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับเราค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองมาประจำการแล้วสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีค่ะคุณจิตรินแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทั้งที่ฟังอยู่ในไทยฟังอยู่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลกเลยค่ะกราบพูดเช่นนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังฟังอยู่ต่างประเทศนี่เท่าที่มีทักทายกันมาก็มีอยู่หลายที่นะคะสิงคโปร์มีสหรัฐมีหลายท่านนะคะอังกฤษนี่ก็มีก็พม่านี่ก็มีคุณผู้ฟังฟังอยู่ประเทศไหนฟังอยู่ส่วนใดของประเทศไทยทักทายกันมาได้นะคะเราจะได้ทราบว่าสมาชิกของห้องสมุดหลังใหม่ที่ใช้บริการเนี่ยค่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะก็พบกันเป็นประจำ9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกานะคะกับการฟังพร้อมๆกันทาง www.thaipbspodcast.com ค่ะแล้วก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้ในหลายแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งแอปพลิเคชันของไทย PBS เองนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เราเอาไปฝากไว้ YouTube ก็มีใช่แล้วครับผมก็หลักๆเลยก็ตามเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com แล้วก็อย่างที่พี่หมีบอกเลยครับทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastแล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Podbean, Google Podcast, Apple Podcast หรือว่า Spotify นะครับผมแล้วก็ทาง YouTube ก็ตามมาได้เลยครับทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่4แล้วนะคะที่เรานำเสนอเรื่องราวจากหนังสือเทพนิยายกริมของสำนักพิมพ์ Freeform นะคะซึ่งรวบรวมต้องบอกว่าแปรนะคะแปรแล้วก็คัดเลือกโดยทางสำนักพิมพ์ที่เลือกเหมือนกับเลือกเวอร์ชันที่น่าติดตามเพราะว่าเทพนิยายกริมนี่ก็เป็นเทพนิยายที่มีหลายสำนวนเหมือนกันครับโอ้โหเอาแค่เรื่องเดียวกันนี่บางทีก็เล่าไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมันมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆก็แปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะครับผมแล้วก็วันนี้ค่ะจะมีเรื่องเจ้าชายงูขาวเจ้าชายงูขาว The White Snake นะคะครับแล้วก็มีเรื่องของฟางถ่านและถั่วนี้อันนี้ออกแนวมังสวิรัติว่าเนี่ยน่าจะอัศจรรย์มากเลยนะครับพี่ดูแนวซอฟๆมากเลยนะคะเรื่องของฟางถ่านและถั่วกับเจ้าชายงูขาวอันนี้มาด้วยโปรตีนก่อนครับผมนึกถึงอันนี้เลยอ่ะนางพญางูขาวอ๋อครับของจีนของจีนครับนางพญางูขาวอันนี้เจ้าชายงูขาวของฝรั่งนะคะครับเป็นเทพนิยายที่สามารถจะฟังไปพร้อมๆกับเด็กๆได้นะคะคือพอฟังจบแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีการสรุปว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรแล้วมันก็ดีตรงนี้ล่ะค่ะครับคือมันสนุกตรงที่ว่ามันมีการเปิดพื้นที่ให้เราได้คิดนะคะว่าตกลงแล้วประเด็นที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราเนี่ยมันคืออะไรลองถามเด็กๆดูค่ะว่าฟังแล้วเด็กๆมองเห็นประเด็นไหนยังไงบ้างเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคิดรู้จักสรุปแล้วก็รู้จักในการที่จะตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะคือฟังแล้วสามารถที่จะเอามาคุยต่อกันได้ฟังจบแต่ยังไม่จบนะคะเจ้าชายงูขาว The White Snake นะคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามเจ้าชายกันเลยนะคะนานมาแล้วยังมีพระราชาที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วอาณาจักรว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด
พระองค์จะตกอยู่ในความมืดบอดแค่ชั่วขณะอาจกล่าวได้ว่าความรู้ใดที่ซ่อนอยู่มักจะมีคำตอบลอยลมมาหาพระองค์เองอยู่เสมออย่างไรก็ตามพระองค์มีกิจวัตรที่น่าสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งทุกวันเวลาอาหารค่ำหลังจากที่โต๊ะอาหารถูกเก็บและทุกคนลุกกันไปหมดแล้วคนรับใช้ที่พระองค์ไว้ใจจะนำจานอาหารอีกจานหนึ่งเข้ามาจานใบนั้นจะมีฝาปิดซึ่งคนรับใช้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในคือสิ่งใดและไม่มีใครรู้นอกจากพระราชาสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วคนใช้ก็สงสัยและแล้วในที่สุดวันหนึ่งคนใช้ก็ทนสงสัยต่อไปไม่ไหวในขณะที่กำลังนำจานอาหารนั้นมาถวายพระราชาเขาก็แอบเลี้ยวเข้าไปในห้องและก็รีบปิดประตูอย่างรวดเร็วประมัดระวังเมื่อเปิดฝาออกดูเขาก็พบงูสีขาวตัวหนึ่งนอนขดอยู่ในจานเมื่อเห็นดังนั้นเขาไม่อาจจะหักห้ามใจเขาจึงตัดมันออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนหยิบใส่ปากทันทีที่เนื้องูสัมผัสปลายลิ้นเขาได้ยินเสียงจากนอกหน้าต่างมันนุ่มนวลอย่างแปลกประหลาดเขาจึงออกไปเพื่อฟังแล้วก็พบว่าเป็นเสียงของนกกระจอกกำลังคุยกันแต่ละตัวกำลังเล่าว่าได้ไปเห็นอะไรมาบ้างที่ทุ่งนาและในป่าความบริสุทธิ์ของเนื้องูได้สร้างพลังทำให้เขาสามารถเข้าใจภาษาสัตว์ได้นั่นเองแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นแหวนล้ำค่าที่สุดของพระราชินีหายไปคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือคนรับใช้ที่น่าไว้วางใจนั่นเองเพราะว่าเขามีหน้าที่คอยเฝ้าประตูแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปพระราชามีคำสั่งเรียกตัวให้พาเขามาเข้าเฝ้าหลังจากที่ถูกตำหนิไปหลายครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าในวันรุ่งขึ้นเขาไม่สามารถจะหาตัวหัวขโมยได้เขาจะถูกลงโทษเป็นการเปล่าประโยชน์ในการที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเขาทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการโดนตำหนิเขาวิตกกังวลแล้วก็กลัดกลุ้มเขาเดินออกไปที่สนามหญ้าแล้วก็เริ่มตัดสินใจว่าเขาควรจะทำอะไรสำคัญอย่างหนึ่งณที่นั้นมีเหล่าฝูงเป็ดนั่งพักและกำลังไซ้ขนด้วยปากแบนๆอยู่ริมลำธารที่กำลังไหลเอื่อยพร้อมกับเริ่มต้นคุยกันอย่างสบายใจคนรับใช้พยายามเข้าไปยืนในจุดที่สามารถได้ยินพวกมันพวกเป็ดเล่าว่าพวกมันได้เดินเตาะแตะในตอนเช้าของเมื่อวานจนไปเจอกับอาหารดีๆและต่อมาก็มีเจ้าเป็ดตัวหนึ่งในฝูงกล่าวขึ้นว่ามีอะไรบางอย่างหนักมากในท้องค่ะมันคือแหวนที่วางอยู่ใต้หน้าต่างของห้องพระราชินีข้ากลืนมันลงไปเพราะว่าข้าหิวจนหน้ามืดทันใดนั้นเองคนรับใช้ก็เข้าไปคว้าคอเป็ดตัวนั้นแล้วก็นำมันไปยังครัวแล้วก็บอกกับแม่ครัวว่านี่ข้าเป็ดตัวนี้หน่อยมันพร้อมที่จะถูกนำปรุงเป็นอาหารแล้วได้ค่ะนายท่าน
เราไม่จำเป็นจะต้องขุนเจ้าเป็ดตัวนี้อีกต่อไปแล้วมันอ้วนได้ที่มานานแล้วทันใดนั้นแม่ครัวก็เชือดคอและเมื่อผ่าท้องเป็ดก็พบว่ามีแหวนของพระราชินีอยู่ในกระเพาะอาหารของมันคนรับใช้จึงสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าเขาบริสุทธิ์และเพื่อชดเชยกับการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมกับการที่เขาต้องทุกข์ทรมานก่อนหน้านี้พระราชาจึงสัญญาว่าเขาจะขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งแล้วก็ยังสัญญาอีกว่าจะแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงที่สุดให้กับเขาด้วยแต่ทว่าคนรับใช้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเขาต้องการเพียงแค่ม้าหนึ่งตัวกับเงินเพื่อใช้ในการเดินทางไปเปิดหูเปิดตาและแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ในโลกใบนี้คำขอร้องของเขาได้รับการอนุมัติเขาจึงเริ่มออกเดินทางเมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันเขาก็มาถึงยังสระน้ำที่ซึ่งเขาเห็นปลาสามตัวกำลังกระเสือกกระสนเข้าไปหาน้ำแม้ว่าปลาจะถูกตัดสินอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นสัตว์ไม่มีสมองแต่เขาก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีถึงความเศร้าโศกที่พวกมันจะต้องตายอย่างน่าสมเพชและด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเขาจึงกระโดดจากหลังม้ากระโดดลงมาแล้วก็จับปลาทั้งสามตัวกลับลงไปปล่อยในน้ำพวกมันต่างดิ้นด้วยความยินดีปรีดายืนหัวขึ้นมาแล้วก็ร้องเรียกเขาพวกเราจะจดจำและให้รางวัลกับสิ่งที่ท่านทำในฐานะที่ท่านได้ช่วยพาเรามาที่นี่จากนั้นเขาก็ขี่ม้าต่อไปไม่นานนักเขาได้ยินเสียงเล็กๆดังทะลุขึ้นมาจากพื้นทรายข้างใต้กีบเท้าม้าเขาตั้งใจฟังและก็เริ่มเข้าใจว่านั่นคือเสียงของราชามดที่กำลังพร่ำบ่นเป็นพระชายคนนี้เข้ามากับกษัตริย์งุ่มง่ามม้างี่เง่ากำลังเหยียบย่ำประชาชนของข้าด้วยกีบเท้าแข็งของมันอยู่ด้วยเหตุนี้เขาจึงสั่งให้เจ้าม้าเลี้ยวไปอยู่ข้างทางราชามดก็เลยร้องบอกว่าเราจะจดจำและตอบแทนท่านแน่นอนทางที่เขาเลี้ยวมานั้นนำเขาไปสู่ป่าซึ่งที่นั่นเขาพบกับพ่อและแม่อีกายืนอยู่ข้างรังของพวกมันและกำลังโยนลูกน้อยตัวหนึ่งออกมากล้ากล้าไปให้พ้นเลยเจ้านกน้อยไม่เอาไหนกล้าเราไม่สามารถหาเลี้ยงเจ้าได้อีกต่อไปแล้วเจ้าโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะกล้ากล้าอีกาน้อยที่น่าสงสารลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่กับพื้นกระพือและตีปีกของตัวเองพร้อมกับร้องว่าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยสักนิดเรายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พวกเรายังบินไม่ได้ด้วยซ้ำเราคงต้องตายเพราะความหิวโหยเป็นแน่ทันใดนั้นชายหนุ่มผู้ใจดีก็ลงมาจากหลังม้าข้าม้าของเขาด้วยกริชของตัวเองแล้วก็ทิ้งมันไว้ให้เป็นอาหารของอีกาพวกมันกระโดดเข้ามากินกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ร้องบอกว่าพวกเราจะจดจำไว้และจะตอบแทนท่านแน่นอนจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปแต่ว่าไม่มีม้าแล้วเขาต้องเดินต่อไปด้วยตัวเองและเมื่อเดินทางมาเป็นระยะทางที่ยาวนานขึ้นก็มาถึงเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยเสียงอื้ออึงมีผู้คนเนืองแน่นไปทั้งถนนไม่นานชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนหลังม้าก็ประกาศว่า
ประกาศตอนนี้พระธิดาของพระราชากำลังจะหาพระสวามีใครก็ตามประสงค์จะได้สมรสกับนางเขาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบที่ยากลำบากเสียก่อนและถ้าหากว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถอดทนได้จนสำเร็จมันก็จะต้องตายมีชายหนุ่มหลายต่อหลายคนเข้ามารับการทดสอบแต่พวกเขาก็ต้องตายลงอย่างสูญเปล่าเมื่อหนุ่มคนรับใช้ได้มีโอกาสพบกับพระธิดาเขาก็ต้องตกตะลึงในความงามของนางและทำให้เขาลืมอันตรายที่อาจจะต้องเจอไปจนหมดสิ้นเขาไปเข้าเฝ้าพระราชาและเสนอตัวเองเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดสอบเขาถูกนำตัวไปที่ริมทะเลแหวนทองคำวงหนึ่งถูกโยนลงไปในทะเลต่อหน้าต่อตาเขาพระราชาบอกกับเขาว่าหน้าที่ของเขาคือการลงไปเก็บแหวนวงนั้นขึ้นมาให้ได้เก็บขึ้นมาจากก้นทะเลถ้าเจ้าขึ้นมาจากทะเลโดยไม่มีมันเจ้าอาจจะต้องถูกโยนกลับลงไปในทะเลจนกว่าจะจมน้ำตายทุกคนรู้สึกเห็นใจชายหนุ่มรูปงามเป็นอย่างยิ่งแต่พวกเขาก็จากไปโดยทิ้งเขาไว้ริมทะเลเพียงลำพังขณะนี้เขากำลังยืนอยู่ที่ชายฝั่งพยายามคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีขณะนั้นเองมีปลา3ตัวว่ายน้ำผ่านมาปลาทั้ง3ตัวนั้นก็คือปลาที่เขาได้เคยช่วยชีวิตไว้ตัวที่ว่ายอยู่ตรงกลางได้คาบหอย2ฝาอยู่ในปากมันวางหอยลงบนหาดทรายที่ปลายเท้าของชายหนุ่มและเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เปิดออกเขาก็พบว่ามีแหวนทองคำอยู่ในนั้นด้วยความดีใจเป็นอย่างมากเขานำแหวนวงนั้นไปมอบให้กับพระราชาแล้วก็หวังว่าจะได้รับรางวัลตามคำสัญญาแต่พระธิดาซึ่งมีความภูมิใจในชาติกำเนิดของตัวเองเป็นอย่างยิ่งกลับดูหมิ่นเหยียดหยามเขาและก็สั่งให้เขาทดสอบอีกอย่างหนึ่งนางเดินเข้าไปในสวนแล้วก็เทเมล็ดข้าวฟ่างจำนวน10กระสอบลงบนผืนหญ้าเจ้าจะต้องเก็บเมล็ดพวกนี้ให้หมดก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้าเก็บให้ได้ทุกเมล็ดนะเจ้าหญิงสั่งชายหนุ่มนั่งลงในสวนแล้วก็คิดว่าเขาจะทำงานนี้ได้อย่างไรกันแต่เขาก็ไม่สามารถจะคิดแผนอะไรได้เลยจึงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมด้วยความเศร้าใจเขาคิดว่าเขาคงจะต้องโดนประหารชีวิตในตอนกลางวันของวันรุ่งขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อแสงแรกสาดส่องลงมายังสวนในเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มตื่นขึ้นมาก็พบว่ากระสอบทั้ง10กลับเต็มแล้วก็วางเรียงกันอย่างเป็นประเบียบโดยไม่มีเมล็ดใดเมล็ดหนึ่งหายไปแม้แต่เมล็ดเดียวเรื่องมีอยู่ว่าในเวลากลางคืนราชามดได้มาถึงพร้อมด้วยประชาชนมดกว่า1,000ตัวจากนั้นมดก็ช่วยกันเก็บเมล็ดข้าวฟ่างทั้งหมดใส่กระสอบ
ด้วยความอุตสาหะและความสำนึกในบุญคุณที่ชายหนุ่มเคยมีต่อพวกมันฝ่ายเจ้าหญิงเสด็จมาที่สวนด้วยตัวเองแม้จะมองด้วยความประหลาดใจว่าชายหนุ่มผู้นี้สามารถทำทุกอย่างที่เธอสั่งได้แต่เธอก็ยังไม่ยอมใจอ่อนแม้ว่าเขาสามารถจะทำงานได้สำเร็จถึง2อย่างแต่เขาก็ยังไม่สมควรจะเป็นคู่ครองของข้านอกเสียจากว่าเขาจะนำผลแอปเปิ้ลจากต้นไม้แห่งชีวิตมาให้ข้าได้ซะก่อนแต่ปัญหาก็คือชายหนุ่มไม่รู้ว่าต้นไม้แห่งชีวิตที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนเขายังออกเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเดินต่อไปไม่ไหวและก็ไม่มีหวังที่จะหาเจอเมื่อก็เดินทางผ่านไปถึง3อาณาจักรเมื่อถึงป่าแห่งหนึ่งในตอนเย็นชายหนุ่มนั่งลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อจะหลับพักผ่อนแต่เขากลับได้ยินเสียงกรอบแกรบบนกิ่งไม้ขนาดใหญ่จากนั้นแอปเปิ้ลผลสีทองก็ร่วงลงมาในมือของเขาทันใดนั้นอีกา3ตัวก็บินตรงเข้ามาหาเกาะบนหัวเข่าเขาพร้อมกับบอกว่ากากาพวกเราคืออีกาน้อย3ตัวที่ท่านช่วยไม่ให้อดตายยังไงล่ะตอนนี้เราโตแล้วเราได้ยินเรื่องราวที่ท่านกำลังตามหาผลแอปเปิ้ลสีทองจึงพากันบินข้ามทะเลไปยังปลายโลกที่ซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตตั้งอยู่เพื่อไปนำผลแอปเปิ้ลมาให้ท่านด้วยความปิติยินดีชายหนุ่มจึงออกเดินทางกลับและก็นำผลแอปเปิ้ลไปให้พระธิดาคนงามของพระราชาซึ่งบัดนี้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้อีกต่อไปจากนั้นพวกเขาก็แบ่งผลไม้แห่งชีวิตออกเป็น2ส่วนแล้วก็กินด้วยกันหัวใจของทั้งคู่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและทั้งคู่ก็อยู่ครองรักกันยังมีความสุขตราบจนแก่เฒ่าและนี่ก็คือเรื่องเจ้าชายงูขาวครับตกลงว่าเจ้าชายงูขาวก็คือชายหนุ่มคนนี้ครับผมก็นึกว่าเจ้าชายจะแบบเป็นงูสีขาวเป็นงูสีขาวอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นเจ้าชายที่กินงูขาวครับผมแล้วก็เลยได้พลังอาจพูดคุยกับสัตว์รู้เรื่องแล้วงูขาวนี่ทำไมถึงพูดคุยกับสัตว์รู้เรื่องงงเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะเป็นสัตว์เหมือนกันครับแล้วก็คือกินงูขาวเลยได้พลังของงูขาวน่าจะประมาณนั้นมีความเป็นงูขาวมี DNA ของงูขาวอยู่ในตัวก็เลยทำให้สามารถที่จะเข้าใจบรรดาเพื่อนสิงสารสัตว์คุยกันได้ครับตั้งแต่อ่านมานะคะเรื่องนี้นี่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ครับพี่ค่อยยังชวนนิดนึงครับผมก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากนักนะคะครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ไม่ละเลยแม้แต่กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆใช่ครับแม้แต่มดลูกกาแล้วก็ปลาคือเจอใครก็ช่วยครับผมแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะทำให้ใครเดือดร้อนถ้ารู้เนี่ยจะจัดให้ครับแล้วก็พร้อมจะเสียสละด้วยนะใช่ครับพี่ยอมเสียสละมาสละมาเลยนะนี้แบบยอมใจเลยนะคะครับแต่การเสียสละแล้วก็การทำความดีของเขาก็ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะพี่อันนี้ก็ถือได้ว่าตรงไปตรงมาครับแล้วก็มีความอุตสาหะมีความมุ่งมั่นจนกระทั่งสามารถที่จะเอาชนะใจเจ้าหญิงได้ในที่สุดครับผม
เป็นแค่คนรับใช้นะคะแต่ว่าเขาก็มีแอบบรรยายนะว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามก็แสดงว่าเป็นคนรับใช้ที่หล่อละครับแต่ก็เตือนเด็กๆไว้ด้วยนะครับอย่าไปกินงูขาวนะครับถ้ากินงูขาวจริงๆนี่ยังไงก็น่าจะคุยกับสัตว์ไม่รู้เรื่องนะครับอย่าว่าแต่งูขาวเลยนะคือยังไงพี่งูสีอื่นๆนี่ก็ไม่โอเคนะครับผมอย่าไปกินเลยครับเรามีอะไรให้กินอีกเยอะแยะครับผมเด็กๆบอกว่าพี่ไม่ต้องมาเตือนผมหรอกรู้พี่แล้วใช่ไหมแค่เจองูผมก็วิ่งก็กระเจิงแล้วโอเคแต่ตอนเด็กๆนี่จำได้เลยนะคะว่าตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่เป็นเด็กไม่กลัวงูครับเวลาเจองูแล้วเราจะไล่จับงูแล้วบรรดาพี่ป้าน้าอาทั้งหลายโดยเฉพาะแม่เนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยอ้าวเวรกรรมเพราะทุกคนตกใจไงมีอยู่ครั้งหนึ่งงูมันตกลงมาจากต้นไม้เป็นงูเขียวสวยมากก็ไล่จับงูพี่ไม่กลัวหรอพี่ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นงูพลาสติกโอ้แล้วก็ร้องบอกทุกคนยังไม่เข้าใจว่ากลัวทำไมงูพลาสติกงูพลาสติกแล้วก็นึกภาพบรรดาผู้หญิงคือตอนกลางวันพ่อก็ไปทำงานครับแม่แล้วก็อยู่กับพวกนั้นนะซึ่งเป็นผู้หญิงไงครับทุกคนก็กลัวงูไงแล้วก็ไม่คือตะลึงไงว่าเฮ้ยมันแบบมันไล่จับงูแล้วก็ไล่ตะปบงูก็หนีหัวซุกหัวซุนงูพลาสติกกลัวกันทำไมแม่ก็กรี๊ดเฮ้ยลูกฉันอย่าไปจับมันจำได้ว่าจับได้นะแต่งูมันเหมือนกับมันไม่ใช่งูพิษเนี่ยมันก็สลัดแล้วก็พยายามเลื้อยหนีไปครับก็ผิดหวังมากเลยไม่สามารถจับได้ผิดหวังที่งูหนีใช่โอเคครับพี่บรรดาแม่แล้วก็น้าๆก็ใจหายใจคว่ำครับคงนึกในใจว่าไอ้เด็กบ้าจะไล่จับงูเกือบไปแล้วไหมล่ะอันนั้นก็เป็นความหลงผิดนะคะครับผมงูพลาสติกเรื่องต่อไปนี่งงมากเลยครับว่ามันจะออกมาแนวไหนฟางถ่านและถั่วครับเรื่องของฟางถ่านและถั่วอันนี้ออกแนวมังสวิรัตมากเลยนะคะครับผมแถมเป็นสิ่งที่มันได้มาจากพืชนะครับแบบฟางก็ได้จากพืชถ่านก็จากพืชถั่วก็จากพืชให้เด็กๆลองเดาก่อนดีไหมคะครับผมว่าเรื่องนี้นี่มันน่าจะออกแนวไหนอย่างไรโอ้โหแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างสั้นเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนกันละกันนะคะดีแล้วครับพี่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องนี้ The Straw The Coal and The Bean ครับผมThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเอาละค่ะมาถึงช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็นิดนึงลองมาดูซิว่ามีคุณผู้ฟังที่ทักทายแล้วก็แสดงความคิดความเห็นนะคะผ่านช่องทางต่างๆถึงห้องสมุดหลังใหม่ยังไงบ้างทาง YouTube นะครับก็มีคอมเมนต์หลั่งไหลมาเยอะแยะมากมายเลยครับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับพี่แต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณว่าให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมรายการซะมากกว่าครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์ที่มาว่าตอนนี้หายตอนนี้อะไรก็ผมรับทราบไว้ทุกคอมเมนต์นะครับผมค่ะก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจเหมือนกันครับอย่างเช่นอันนี้อ่านชื่อไม่ออกจริงครับเป็นน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแต่เขียนคอมเมนต์เป็นภาษาไทยเขียนว่าอยากฟังเรื่องเสือตรังกานูครับเสือตรังกานูเหรอครับผมอยากให้อ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นเรื่องบันทึกของพรานต่างชาติเกี่ยวกับการล่าเสือโคร่งในมาเลเซียอุ๊ยน่าสนใจนะครับผมแต่พี่ไม่เคยได้ยินเลยนะเรื่องเสือตรังกานูครับผมแหมพอดีฟังมาจาก YouTube เนาะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองไปทำการบ้านกันละกันได้ครับผมเสือตรังกานูใช่ครับเอ๊มีคุณผู้ฟังท่านไหนเคยได้ยินหนังสือเล่มนี้บ้างไหมคะครับผมถ้าได้ยินนี่ช่วยเราแนะนำเรามาสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะครับผมหรือว่าคุณที่ผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับมาฟังรายการสดก็ทักทายกันมาอีกรอบก็ได้นะครับ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม
ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องแล้วก็ทำหน้าที่เป็นบรรณลักษ์นะของห้องสมุดออนไลน์แห่งนี้แต่ก็ใช่ว่าเราจะรู้จักหนังสือทุกเล่มทุกเรื่องในโลกนี้นะคะโดยเฉพาะหนังสือดีๆต้องสารภาพว่าเรารู้จักหนังสือดีๆหลายเรื่องหลายเล่มเพราะคุณผู้ฟังนะคะครับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะที่เป็นทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นทั้งทีมงานกิตติมศักดิ์ของเราด้วยนะคะคือทุกคนเนี่ยเป็นทั้งผู้ฟังแล้วก็เป็นทั้งทีมงานแล้วก็เป็นทั้งทีมค้นหาแล้วก็แนะนำต้องขอบคุณนะคะสำหรับหลายๆเรื่องค่ะที่ได้มาจากการแนะนำของคุณผู้ฟังนะคะครับผมก็อย่างในเรื่องนี้ถ้าเกิดใครทราบร่องรอยเบาะแสของเสือตรังกนูแนะนำเรามาหน่อยก็ดีนะคะจะขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณสายยันพลจริตพลจรัสครับผมเขียนมาว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้รับฟังเจ้าพ่อและเจ้าเมืองขอบคุณคุณรัศมีมณีนินมากๆที่เล่าให้ฟังนะครับยินดีค่ะเป็นน้ำเสียงการเล่าที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลอย่างมากว้าวผมติดงอมแงมเลยครับเป็นคอมเมนต์ช่วงที่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเมืองกำลังอัปโหลดอยู่ครับผมค่ะโอ้ขอบคุณคุณสายันมากนะครับเรื่องนี้มีคนชอบเยอะนะคะในซีรีส์นี้เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่เจ้าแม่มาสุดท้ายนะคะเจ้าพ่อไม่ได้อยู่กับเจ้าแม่นะคะในนี้เจ้าพ่อเจ้าเมืองก่อนแล้วก็เจ้าแม่ปิดท้ายก็สำหรับเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่นี่มีให้ฟังครบทุกช่องทางเลยครับผมไม่ว่าจะทางไหนมีให้ฟังแน่นอนครับแล้วก็ต่อมาน่าจะเป็นคอมเมนต์ของคุณน่าจะอ่านว่าอัธยานะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านและทีมงานมากให้ความรื่นรมแล้วก็เล่าเรื่องยอดวรรณกรรมจีนไซอิ๋วให้ฟังกันอ๋ออันนี้เป็นคอมเมนต์จากไซอิ๋วขอบคุณมากนะครับคุณอัธยาครับผมเพราะว่าตอนนี้ไซอิ๋วเริ่มไปอารวาสบน YouTube แล้วนะคะใช่ครับผมแต่คงยังอยู่แค่ต้นทางแหละครับพี่ร้อยกว่าตอนนะคะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่เราโหเล่ากันด้วยความยากลำบากเลือดตาแทบประเด็นนะคะใช่ครับงาน post production นี่เรียกว่าอีดิตกันกระจุยกระจายค่ะครับเรื่องนี้ถ้ารวมแบบรวมเบ็ดเสร็จ99ตอนพอดีครับพี่รวมแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับพี่อยากให้ได้ฟังค่ะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน4สุดยอดวรรณกรรมจีนด้วยนะคะครับทีนี้มาฟังเทพนิยายกริมกันบ้างนะคะครับผมเรื่องของฟางถ่านและถั่ว The Straw, The Coal and The Bean จะเป็นอย่างไรแค่ชื่อเรื่องก็ฟังดูน่าสนใจแล้วนะผมเดาทางไม่ถูกเลยครับคือดูมันไม่น่าสนใจครับแล้วมันก็ทำให้มันน่าสนใจนึกออกไหมคือมันดูธรรมดามากอะดูแบบมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเทพนิยายมันไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่มันดูเป็นสัญลักษณ์ของนิทานมันเป็นเรื่องง่ายๆคำง่ายๆฟางถ่านถั่วครับถ้าเช่นนั้นนะคะไปฟังกันเลยก็แล้วกันว่าไอ้เจ้าฟางถ่านถั่วเนี่ยเป็นนิทานเป็นเทพนิยายได้อย่างไรนะคะจากการนำเสนอของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มเทพนิยายกริมค่ะครั้งหนึ่งมีสมาชิกในหมู่บ้านเป็นหญิงชราที่ชอบเก็บเมล็ดถั่วไว้มากมายเพื่อนำไปปรุงอาหารวันหนึ่งเธอกำลังตั้งใจก่อไฟและเพื่อจะทำให้ไฟติดได้ดีขึ้นจึงใส่ฟางเข้าไปเต็มกำมือเมื่อถั่วที่ต้มเริ่มเดือดปุดๆอยู่ในหม้อเมล็ดถั่วเมล็ดหนึ่งก็หล่นลงพื้นหล่นลงใกล้กับฟางเส้นหนึ่งที่ตกอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วไม่นานหลังจากนั้นถ่านร้อนๆสีแดงก้อนหนึ่งก็กระโดดออกมาจากกองไฟแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มกับทั้งสองเจ้าฟางเริ่มต้นพูดก่อนว่าสวัสดีเพื่อนๆพวกนายมาอยู่ตรงนี้กันได้อย่างไรเนี่ย
จ้าถ่านจึงตอบว่าอ๋อข้ากระโดดออกมาจากกองไฟด้วยความโชคดีไม่งั้นข้าต้องตายแน่เลยคงจะถูกเผากลายเป็นขี้เถ้าเจ้าถั่วจึงพูดขึ้นว่าข้าก็ออกมาโดยที่ยังมีเปลือกอยู่แต่ถ้าหญิงชรามาเก็บข้าใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ข้าจะต้องถูกต้มจนเปื่อยเหมือนกับเพื่อนๆของข้าแน่เลยบางทีข้าก็อาจจะเจอชะตากรรมที่ดีกว่าเจ้าฟางเอ่ยหญิงชราหยิบพี่น้องของข้าใส่เข้าไปในกองไฟจนมีควันแล้วเธอก็หยิบใส่ไปอีกราว60เส้นจนทำให้พวกเขาตายแต่ข้าเนี่ยโชคดีมากที่ลื่นหลุดจากมือของเธอมาได้แล้วตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะเจ้าทานก็ถามขึ้นข้าว่านะเนื่องจากว่าเราโชคดีที่หนีเอาชีวิตรอดมาได้พวกเราควรจะรวมตัวกันเป็นพันธมิตรกันไว้เผื่อว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นอีกที่นี่เราควรจะย้ายไปที่อื่นนะเจ้าถั่วตอบอีกสองคนรู้สึกพึงพอใจตามเป้าหมายนี้พวกมันจึงเริ่มออกเดินทางทันทีไม่นานนักพวกมันก็เดินทางมาถึงลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งที่นี่ไม่มีโขดหินหรือสะพานให้ข้ามไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะข้ามไปยังอีกฝั่งได้อย่างไรเจ้าฟางเริ่มคิดอะไรบางอย่างก็บอกกับเพื่อนๆว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะทอดตัวข้ามไปส่วนพวกเจ้าเดินข้ามบนตัวข้าเหมือนว่าข้าเป็นสะพานก็แล้วกันจากนั้นเจ้าฝางก็ยืดตัวทอดไปยังอีกฝั่งเจ้าถ่านซึ่งกระตือรือร้นก็รีบวิ่งไปบนสะพานที่สร้างใหม่จนเมื่อไปถึงกลางทางมันได้ยินเสียงน้ำไหลแรงอยู่ข้างใต้จึงหยุดด้วยความกลัวและไม่กล้าเดินไปต่อทำให้เจ้าฟางเริ่มไหม้และก็แตกออกเป็นสองส่วนจนตกลงไปในลำธารเจ้าถ่านจึงลื่นตกลงไปด้วยทันทีที่มันโดนน้ำก็มีเสียงดังฟู่แล้วมันก็สิ้นใจไปส่วนเจ้าถั่วซึ่งยังยืนอยู่บนฝั่งอย่างระมัดระวังอดที่จะหัวเราะกับภาพตรงหน้าไม่ได้มันหัวเราะจนกระทั่งตัวเองแตกทะลักออกมาจากเปลือกมันเริ่มไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจนกระทั่งมีช่างตัดเสื้อเดินทางมาหยุดพักอยู่ที่ริมลำธารด้วยความมีน้ำใจเขาจึงหยิบเข็มออกมาแล้วก็เย็บเจ้าถั่วให้กลับมาเหมือนเดิมเจ้าถั่วกล่าวขอบคุณในน้ำใจอันงดงามของเขาแต่ทว่าเขากลับเย็บเจ้าถั่วด้วยด้ายสีดำจนทำให้มันกลายเป็นสีดำไปทั้งตัวจบเรื่องเรื่องที่ชื่อว่าเรื่องของฟางถ่านและถั่วถั่วนี่เป็นเรื่องสั้นมากสั้นมากครับต้นกำเนิดของถั่วดำหรือเปล่าครับคิดไปได้เนาะคุณจิตรินก็ตอนท้ายกลายเป็นถั่วดำกลายเป็นถั่วสีดำอะครับอุตส่าห์ถั่วเราะเจ้าถ่านหัวเราะเยาะชาวบ้านครับปรากฏว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันครับผมแหมเรื่องนี้นี่คล้ายๆกับว่าคนที่อาจจะอยู่ในอาจจะทำงานร่วมกันไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็ไม่ได้มั้งพี่เพราะว่าถ่านกับฟางเนี่ยมันเป็นขั้วตรงข้ามกันอยู่แล้วพอมาร่วมงานกันถึงแม้จะด้วยเจตนาดีก็ตามแต่มันก็ทำให้บางอย่างล่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือผมคิดมากไปเรื่องนี้นี่มันแบบมันคิดได้หลายอย่างจริงๆนะครับแล้วก็บางครั้ง
สิ่งที่มีคนทำอะไรให้กับเราอ่ะครับบางทีเราคิดว่าอาจจะดีแต่มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เรามองเห็นก็ได้นะครับแม้จะเป็นด้วยความหวังดีก็ตามมันเป็นได้ทั้งนั้นบางทีเขาอาจจะหวังดีแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าอะไรมันดีกับเราใช่ใช่คือเขาตั้งใจที่จะให้มันดีแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีกับความต้องการของเราครับหรือบางทีอาจจะทำเหมือนหวังดีแต่จริงๆแล้วอาจจะหวังร้ายก็ได้อีกเช่นกันครับหรือถ้าจะมองในมุมของฟางก็คือทำดีจนตัวเองลำบากคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่รู้ธรรมชาติของตัวเองอย่างนั้นไหมใช่ใช่ใช่ครับเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องรู้ศักยภาพของตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้ครับแล้วก็เราไม่ถนัดที่จะทำอะไรครับแล้วก็อย่าไปหัวเราะกับชาวบ้านเขาคนล้มห้ามข้ามนะครับเจ้าถั่วแหมตัวแตกตัวแตกหัวเราะจนตัวแตกเลยขำมากนักเลงไงแกนี่น่าจะขำมากเลยนะครับพี่ตัวเองก็เลยกลายเป็นถั่วดำไปเลยหัวเราะเจ้าถ่านเวรกรรมชวนเด็กๆคุยดูนะคะว่าเด็กๆคิดยังไงกับเรื่องนี้หรือมองเห็นอะไรนะคะครับแนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะฟังก่อนก็ได้แล้วก็เปิดให้เด็กๆฟังเฉพาะเรื่องอะไม่ต้องเปิดคอมเมนต์ที่เราเมาท์มอยกันครับผมให้ฟังเฉพาะเรื่องนะคะแต่ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนผู้ใหญ่ฟังก่อนฟังแล้วก็เอ๊ะเรื่องนี้น่าที่จะเอามาเป็นประเด็นคุยกับเด็กๆได้ก็พอสเฉพาะไอ้ตรงที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เปิดประเด็นคุยกับเด็กๆเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเด็กๆของคุณเนี่ยเขาคิดยังไงเขาจะมองเห็นประเด็นอะไรบ้างเอาละทีนี้มาถึงเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็น่าสนใจค่ะแล้วก็โอ้โหเรื่องนี้นี่ยาวเลยคุณจิตเรนเหมือนประมาณว่าเรื่องก่อนหน้านี้สั้นไปอันนี้เลยชดเชยนะคะครับผมก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าอาจจะไม่จบในตอนนี้โอ้ใช่ครับยาวมากเราเยี่ยมๆมองๆไปก่อนก็แล้วกันกับเรื่องต่อไปนะคะ The Fisherman and His Wifeชาวประมงกับเมียครั้งหนึ่งยังมีชาวประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับเมียในกระต๊อบริมทะเลทุกวันชาวประมงจะออกจากบ้านไปพร้อมกับคันเบ็ดแล้วก็เชือกเขาจะนั่งตกปลาไปเรื่อยๆวันหนึ่งหลังจากที่เขานั่งถือคันเบ็ดแล้วก็มองลงไปในน้ำใสอยู่เป็นเวลานานเชือกของเขาก็ถูกดึงลงไปที่ก้นท้องน้ำและเมื่อเขายกมันขึ้นมาก็มีปลาลิ้นหมาตัวหนึ่งติดอยู่ที่ปลายเบ็ดเจ้าปลาได้พูดกับเขาว่าฟังนะท่านชาวประมงปล่อยข้าไปเถอะที่จริงแล้วข้าไม่ใช่ปลาหรอกข้าเป็นเจ้าชายที่มีเวทมนต์ตั้งหากข้าจะดีใจมากหากท่านปล่อยข้าไปรสชาติของข้าเนี่ยไม่อร่อยหรอกนะข้าว่าท่านปล่อยข้าลงน้ำแล้วให้ข้าว่ายน้ำหนีไปดีกว่าเอาละไม่ต้องพูดอะไรมากแค่เจ้าเป็นปลาพูดได้เนี่ยข้าก็แทบจะปล่อยเจ้าไปแล้วละจากนั้นเขาก็ปล่อยมันลงไปในน้ำปลาลิ้นหมาจมหายลงไปก้นทะเลทิ้งไว้แต่รอยเลือดเป็นทางยาวอยู่ด้านหลังจากนั้นชาวประมงก็ลุกขึ้นเดินกลับไปหาเมียที่กระต๊อบของตัวเองว่าไงล่ะผัวของข้าเจ้าจับอะไรได้บ้างหรือเปล่าวันเนี้ยเฮ้ยไม่ได้เลยอันที่จริงนะข้าจับปลาลิ้นหมาได้ตัวนึงแต่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าชายที่มีเวทมนต์ข้าก็เลยปล่อยเข้าไปแล้วยังไงเจ้าก็ไม่ได้ขอพรอะไรจากเขาเลยใช่ไหม
ปล่าแล้วข้าต้องขออะไรล่ะโถทางเอ้ยมันช่างเลวร้ายสิ้นดีที่ต้องอาศัยอยู่ในกระต๊อบเหม็นเหม็นโสมๆแบบนี้นี่เจ้าควรจะเริ่มคิดถึงการย้ายไปอยู่ในบ้านหลังเล็กๆได้แล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่าเราอยากได้บ้านหลังเล็กๆข้าเดาว่าเขาจะต้องทำให้เราได้รีบกลับไปสิเมื่อชายชาวประมงกลับไปที่นั่นอีกครั้งท้องทะเลก็กลับกลายเป็นสีเขียวและเหลืองน้ำไม่ได้ใสอีกต่อไปเขายืนที่ริมทะเลแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านโอ้ท่านหากท่านอยู่แถวนี้หรือเจ้าปลาลิ้นหมาเจ้าปลาลิ้นหมาที่อยู่ในสายนาทีเมียของข้าหล่อนช่างหน้าเบื่อสิ้นดีเพราะสิ่งที่หล่อนต้องการเป็นสิ่งที่ข้าไม่มีไม่นานปลาลิ้นหมาตัวนั้นก็ว่ายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรหรือที่หล่อนต้องการโอ้ท่านรู้หรือเปล่าตอนที่ข้าจับท่านได้เนี่ยเมียของข้าพูดว่าข้าสมควรจะขอพรอะไรบางอย่างนางไม่อยากอยู่อาศัยในกระต๊อบโกโรโกโสอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยก็ขอบ้านเล็กๆสักหลังก็ยังดีกลับบ้านไปซะตอนนี้นางได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วปลาลิ้นหมาบอกกับเขาชายหนุ่มจึงเดินกลับบ้านแล้วเขาก็พบว่าแทนที่จะพบกับกระต๊อบหลังเดิมตอนนี้มันกลับกลายเป็นบ้านหลังน้อยโดยมีเมียของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าประตูบ้านนางเดินมาจับมือเขาแล้วก็บอกว่านี่ๆเข้ามาดูข้างในสิแกมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนมาแล้วมาดูเมื่อชายชาวประมงเดินเข้าไปข้างในภาพที่เห็นก็คือบ้านหลังน้อยที่น่ารักและห้องนอนแสนสวยมีครัวและตู้กับข้าวมีเครื่องเรือนทุกประเภทพร้อมด้วยเครื่องเหล็กและทองเหลืองที่ดีที่สุดหลังบ้านมีสนามหญ้าเล็กๆซึ่งมีสัตว์ปีกและเป็ดอีกจำนวนหนึ่งสวนน้อยๆนั้นยังถูกแต่งเติมด้วยผักสีเขียวและผลไม้เต็มไปหมดดูสินี่มันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมอ๋อใช่แล้วแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เราก็ควรจะพอใจกับมันนะเราจะรอดูกันต่อไปเมียของเขาบอกหลังจากกินอาหารแล้วพวกเขาก็เข้านอนเวลาผ่านไปประมาณ 1-2 อาทิตย์วันหนึ่งเมียของเขาก็พูดขึ้นว่านี่ข้าว่าบ้านของเราเนี่ยมันเริ่มจะเล็กลงแล้วนะสนามและสวนก็เหมือนกันข้าคิดว่าเจ้าปลาลิ้นหมานั่นน่ะน่าจะให้บ้านหลังใหญ่กว่านี้กับเราได้นะข้าจะพอใจมากถ้าได้อาศัยอยู่ในปราสาทศิลาหลังใหญ่ๆเอาล่ะเจ้ากลับไปหาปลาของเจ้าซะให้เขาเสกปราสาทให้เราโอ้เมียจ๋ากระท่อมหลังนี้ก็ดีอยู่แล้วนะเราจะอยากได้ปราสาทอีกทำไมกันแต่ข้าต้องการมันไปเถอะเชื่อข้าเจ้าปลาลิ้นหมานั่นมอบให้เราได้แน่แน่นี่ฟังนะเมียข้าปลาลิ้นหมาให้กระท่อมเรามาแล้วข้าไม่อยากกลับไปอีกเขาอาจจะโกรธข้าก็ได้นะข้าสั่งให้ไปเดี๋ยวนี้เขาอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่เจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกชายหนุ่มรู้สึกฝืนใจเป็นอย่างมากเขาได้แต่พูดกับตัวเองว่านี่มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยแต่เขาก็กลับไปเมื่อเขาเดินมาถึงริมทะเลน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงน้ำเงินเข้มเทาและขุ่นจนมองไม่เห็นอะไรไม่ใช่สีเขียวหรือว่าสีเหลืองเหมือนก่อนหน้านั้นเขายืนที่ริมน้ำแล้วก็กล่าวขึ้นว่าโอ้ท่านโอ้ท่านหากท่านอยู่แถวนี้
หรือเจ้าปลาลิ้นหมาเจ้าปลาลิ้นหมาที่อยู่ในสายนาทีเมียของข้าหล่อนช่างน่าเบื่อสิ้นดีเพราะสิ่งที่หล่อนต้องการเป็นสิ่งที่ข้าไม่มีเอาละหล่อนต้องการอะไรเจ้าปลาลิ้นหมาถามโอ้นางอยากอยู่ในปราสาทศิลาขนาดใหญ่กลับบ้านเจ้าไปซะตอนนี้นางกำลังยืนรอเจ้าอยู่หน้าประตูจากนั้นชายหนุ่มก็มุ่งหน้ากลับไปบ้านปรากฏว่าเมื่อเขาไปถึงที่ที่เคยเป็นบ้านของเขากลับมีปราสาทศิลาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านหลังน้อยเมียของเขายืนอยู่บนบันไดนางเดินมาจับมือเขานี่เราเดินเข้าไปข้างในกันเถอะเมื่อเขาเดินเข้าไปข้างในพร้อมกับเมียก็พบว่าภายในปราสาทมีห้องโถงขนาดใหญ่ปูพื้นด้วยหินอ่อนมีคนรับใช้ยืนอยู่มากมายพาพวกเขาไปยังประตูขนาดใหญ่สู่ทางเดินที่ประดับประดาด้วยผ้าม่านภายในมีเก้าอี้มีโต๊ะที่ทำจากทองคำมีโคมไฟระย้าที่ทำมาจากแก้วอยู่บนเพดานห้องทั้งห้องปูพรมอย่างดีบนโต๊ะยังเต็มไปด้วยอาหารและไวน์ชั้นดีสำหรับใครก็ได้ที่อยากลิ้มลองด้านหลังมีคอกม้าบนสนามไว้สำหรับม้าและวัวควายพร้อมทั้งรถม้าอย่างดีด้านข้างยังมีสนามหญ้าขนาดใหญ่แล้วก็หรูหราซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามและผลไม้หน้าตาน่ากินห่างออกไปอีกประมาณครึ่งไมล์มีกวางบัวและแกะอยู่เต็มไปหมดทุกอย่างเป็นอย่างที่ใจปรารถนาว้าวที่นี่ทำไมมันช่างสวยงามขนาดนี้โอ้ใช่แล้วถึงแม้ว่าการได้อยู่ในปราสาทนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็พอใจแล้วเราจะรอดูไปก่อนอีกไม่กี่อึดใจเราก็จะได้เข้าไปนอนในนั้นแล้วจากนั้นพวกเขาก็เข้านอนเช้าวันต่อมาผู้เป็นเมียตื่นก่อนแต่เช้าตรู่นั่งมองจากเตียงไปยังดินแดนที่แสนงามซึ่งอยู่รอบๆชายหนุ่มไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งนางสะกิดเขาด้วยศอกก่อนจะบอกว่าทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆลองเดาว่านางเมียเนี่ยจะบอกว่าอะไรอีกสงสัยจะไม่พ้นลองเดาดูสิคือตอนแรกได้บ้านหลังเล็กๆครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆที่มันแบบเหมือนเล็กแต่น่าอยู่อ่ะครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนสองคนครับแล้วตอนนี้ได้คฤหาสน์คฤหาสน์แบบโอ้โหอลังการใช่ไหมปราสาทราชวังเลยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีพาหนะมีม้ามีวัวมีควายมีทุกอย่างโอ้ยังแล้วยังอยากจะได้อะไรอีกอาจจะได้พวกบริวารไหมพี่อันนี้คุณจิตรินเดานะครับผมคุณผู้ฟังล่ะคะเดาว่านางอยากจะได้อะไรอีกครับให้ลองเดาดูนะคะเรื่องนี้จะบอกอะไรกับเราแล้วเรื่องนี้จุดหมายปลายทางจุดจบของเรื่องคืออะไรก็คงจะต้องรอให้ติดตามต่อไปในตอนหน้านะคะกับเทพนิยายกริมจากการนำเสนอการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลค่ะเป็นเทพนิยายที่เกิดจากการรวบรวมเรียบเรียงนะคะของสองพี่น้องตระกูลกริมของเยอรมันแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเทพนิยายชั้นเยี่ยมของโลกนะคะเป็นวรรณกรรมคลาสสิกทีเดียวเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์อย่าลืมนะคะเรามีเรื่องราวหลายแนวแล้วก็อยู่บนหลายแพลตฟอร์ม
ให้คุณได้เลือกฟังตามความสะดวกตามความชอบเลยนะคะครับผมสะดวกช่องทางไหนก็เลือกฟังได้ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบหรือว่ามีอะไรแนะนำก็ติดต่อเรามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าฟังจากช่องทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts